ถยนต์บรรทุกหอยพุ่งชนจักรยานยนต์เจ้าหน้าที่โรงครัวโรงพยาบาลตราดเสียชีวิตชาวประมงพื้นบ้านแหลมกันพบโลมาฟันหางเป็นป่าผงกางช่วยชีวิตไว้ได้นายอำเภอคลองใหญ่ตรวจสอบรีสอร์ทหลังชาวบ้านร้องเรียนสั่งรื้อและดำเนินคดีรายงานพิเศษก่อติดการสรรหากรรมการปปจ.ตราดตอนที่6ประวัติการศึกษาอาชีพและผลงานของผู้สมัครต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี.com ชาวประมงแหลมกลัดพบโลมาฟันหางติดอยู่ในป่ากงกลางพบมีบาดแผลถูกแดดเผาจนพองในองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดรุดตรวจสอบพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ไปดูแลรักษาที่บริเวณหาดลานทรายตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดนายประดิษฐ์คุ้มชนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดได้เดินทางไปตรวจสอบหลังได้รับแจ้งจากนายมนตรีกลิ่นศรีชาวบ้านตำบลแหลมกลัดซึ่งเป็นชาวประมงพื้นบ้านว่าพบโลมาฟันหางซึ่งยังมีชีวิตอยู่และมีบาดแผลที่บริเวณหลังและใต้ท้องโดยโลมาดังกล่าวนั้นนายมนตรีได้ใช้เชือกผูกที่บริเวณหางไว้ก่อนจะลากเข้ามาภายในกรองประทุนที่อยู่บริเวณหาดลานทรายจากการตรวจสอบพบว่าโลมานั้นเป็นโลมาพันฟันหางลำตัวสีเทาท้องมีสีขาววัดความยาวตั้งแต่ปากจนถึงหางได้ประมาณ 2.35 เมตรน้ำหนักประมาณ200กิโลกรัมนายมนตรียังระบุอีกว่าได้ออกจากบ้านเพื่อมาวางลอบปูในป่ากงกลางและพบโลมาตัวดังกล่าวติดอยู่ภายในป่าตนจึงได้ช่วยนำออกมาและช่วยนำไปลงทะเลแต่โลมาไม่ยอมว่ายออกจากฝั่งแต่กลับว่ายเข้ามาใกล้ฝั่งอีกซึ่งคาดว่าโลมานั้นบาดเจ็บจนว่ายน้ำไม่ไหวนายมนตรีจึงได้ใช้เชือกผูกที่หางก่อนจะลากเข้ามาในคลองปทุมและแจ้งให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดทราบมันคาหลากกลางแล้วมันก็ดินคือแผลบแผลบมันยังดิ่นอยู่คิดว่าไม่ตายอ่ะนั่นก็เลยดึงออกมาแล้วก็ปล่อยมันออกไปมันว่ายไปกันแต่มันก็ว่ายกลับเข้ามาอีกคือว่าไม่รู้มันสูญมันเสียยังไงไปค้างมันว่ายเอียงไปค้างมันก็น่ารอดนะถ้าว่าทางสูญเข้ามาเขามีของช่วยมันอ่ะมีโอกาสรอดอย่างไรก็ตามนายประดิษฐ์ได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1จังหวัดระยองทราบแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นจะเดินทางมารับตัวโลมาเพื่อนำไปทำการรักษาต่อไปก็พอดีพี่น้องประชาชนชาวหมู่2เขาออกไปริมทะเลก็เลยเห็นโลมามาติดที่ป่ากงกลางแล้วก็ทำให้เขาก็แจ้งมาว่ามีโลมาน่าจะเป็นการโลมาป่วยหรือโลมามีอะไรแล้วแต่ที่มันติดไปป่วยแล้วเข้าไปติดในรากไม้อะไรประมาณนั้นนะแล้วเขาก็พามาตรงริมหาดของหมู่สองแล้วก็ทางสมาชิกทางสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์เนี่ยนะของหมู่สองเนี่ยเขาก็แจ้งไปทางกรมอนุรักษ์เพื่อให้มาเอาไปปฐมพยาบาลนะครับรถยนต์กระบะซิ่งชนจักรยานยนต์กระเด็นไกลกว่า50เมตรหญิงสาววัย37ปีร่างตกกระแทกพื้นคอหักเสียชีวิตคาที่คนขับกระบะอ้างรถจักรยานยนต์เลี้ยวตัดหน้ากระชั้นชิดเวลา 4:05 น.วันที่12พฤศจิกายน2556ร้อยตำรวจโทพิชิตสายกระสุนร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งจากอาสาสมัครกู้ภัยตราดว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์และมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1รายเจ้าหน้าที่จึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมประสานไปยังแพทย์เวรโรงพยาบาลตราดเพื่อร่วมตรวจสอบและชันสูตรศพพบร่างผู้เสียชีวิตนอนคว่ำหน้าอยู่บนถนนหน้าปั๊มน้ำมันบางจากถนนสายตราดคลองใหญ่ตำบลเนินทรายอำเภอเมืองจังหวัดตราดทราบชื่อต่อมาคือนางสาวชนิสาหงวิเศษอายุ37ปีอยู่ที่ท่ากลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดตราด
ขณะที่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Click สีดำล้มอยู่ริมถนนห่างจากร่างผู้ตายประมาณ10เมตรที่มีร่องรอยการถูกชนที่ด้านท้ายจนเสียหายป้ายทะเบียนกไก่ต่อเต่าต่อเต่า776ตราดหักอยู่บนถนนห่างไปอีกประมาณ30เมตรพบรถยนต์คู่กรณีเป็นรถยนต์กระบะติดแซงยี่ห้อโตโยต้าไฮลักซ์สีบอนหมายเลขทะเบียนบใบไม้ฉอฉิง4944ตราดสภาพด้านหน้าพังยับขับโดยนายสมศักดิ์คงวิรัตอายุ37ปีอยู่บ้านเลขที่110หมู่5บ้านสะพานหินตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดนายสมศักดิ์บอกว่าตนเองนั้นเป็นลูกจ้างขับรถส่งหอยลายและตนได้ขับรถยนต์กระบะนำหอยลายลงเรียบร้อยแล้วก่อนที่กำลังกลับไปทำธุระที่บ้านแต่นึกได้ว่ายังไม่ได้กดเงินจากตู้ ATM จึงเลี้ยวรถกลับเพื่อไปกดเงินในตัวเมืองเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเลี้ยวเข้าปั๊มในระยะกระชั้นชิดตนเองไม่ทันจึงชนเข้าเต็มแรงอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้มีการบันทึกในที่เกิดเหตุพบว่าระยะร่องรอยการเบรกของรถยนต์กระบะก่อนชนรถจักรยานยนต์นั้นห่างกันเพียงเล็กน้อยซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้เชิญตัวนายสมศักดิ์ไปให้ปากคำเพิ่มที่สถานีตำรวจภูธรเมืองตราดถึงการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปนายอำเภอแหลมงอมนำเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบการบุกรุกที่ป่าชายเลนของเอกชนพบถูกบุกรุกสร้างและตัดไม้ทำลายป่าเมื่อวานนี้เวลา10นาฬิกานายธีรพลสิรินานุวัฒน์นายอำเภอคลองใหญ่พร้อมกับเจ้าหน้าที่อปร.และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมถึงสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบการบุกรุกการก่อสร้างในพื้นที่ป่าชายเลนบ้านหมู่6ตำบลคลองใหญ่จังหวัดตราดหลังมีการร้องเรียนว่ามีการบุกรุกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์ส่วนตัวนายธีรพลกล่าวว่าการเข้าตรวจสอบในครั้งนี้เนื่องจากได้รับจดหมายร้องเรียนจากชาวบ้านที่พบเห็นการบุกรุกป่าชายเลนของร้านอาหารริมน้ำที่ทำการปลูกสร้างอาคารลุกเข้าไปในพื้นที่ป่าชายเลนโดยชาวบ้านนั้นได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังสื่อมวลชนด้วยหลังจากรับหนังสือแล้วตนเองจึงพร้อมกับเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าร้านอาหารริมน้ำมีการปลูกและบุกรุกเข้าไปในป่าชายเลนจริงและยังพบมีการทำลายป่าชายเลนบางส่วนอีกด้วยจากนั้นจึงได้แจ้งให้กับนางสาวณัฐัตยาพรพรหมโชติซึ่งเป็นเจ้าของร้านทราบซึ่งก็ยอมรับว่าได้ทำการบุกรุกป่าชายเลนดังกล่าวจริงจากนั้นอำเภอคลองใหญ่จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ทำการบันทึกถ้อยคำพร้อมกับนำเรื่องแจ้งให้กับนายวินัยบุญล้อมหัวหน้าฐานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่45บ้านด่านเก่าเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปความสุขของรถผมก็คือความสุขของผมครับศูนย์บริการโตโยต้าสวัสดีค่ะนำรถมาเช็คระยะนะคะดูแลอย่างดีครับ 0% ผ่อนยาวๆถึง6เดือนผ่อนชำระอะไหล่และค่าบริการในการนำรถเข้าศูนย์บริการตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตโตโยต้าธนาคารกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมโตโยต้าตราด039-523-000 โตโยต้าตราดผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนและแห่งแรกในภาคตะวันออกก่อติดการสรรหากรรมการปปช.ตราดตลอด1สัปดาห์ต่อไปนี้จะนำเสนอประวัติการศึกษาอาชีพและผลงานของผู้สมัครแต่ละคนเพื่อให้ชาวตราดนั้นได้รับรู้ดังต่อไปนี้ผู้ลำดับหมายเลข11นายจักริดแววคล้ายหงอายุ53ปีอยู่บ้านเลขที่19ทับ4ถนนตราดแหลมงอบหมู่1ตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตพิษณุโลกปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นสื่อมวลชนประวัติการทำงานเป็นสื่อมวลชนเป็นเจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประชามติจังหวัดตราดผลงานการทำงานได้รับรางวัลข่าวยอดเยี่ยมรางวัลชุมเชยหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยปี2540 2542 2544และ2545รางวัลผลงานดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชนในสื่อมวลชนท้องถิ่นเรื่องนายทุนรุกทะเลปี2547
และข่าวยอดเยี่ยมรางวัลชมเชยหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยผู้สมัครลำดับที่12นายวิชัยประพันธ์โลดอายุ66ปีอยู่บ้านเลขที่99/9ซอยบัวเขียวถนนสุขุมวิทหมู่2ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์จากประเทศอินเดียและปริญญาเอกสาขาบริหารรัฐกิจจาก University of Northern Philippines ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการบำนาญประวัติการทำงานเคยดำรงตำแหน่งเป็นปลัดจังหวัดตราดผลงานเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตราดเป็นประธานกรรมธิการจริยธรรมประจำจังหวัดตราดและเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราดปี2550ถึง2554ติดตามตอนต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้ยูซุนบิโรตีกรอบอร่อยยูซุนบิโรตีกรอบถูกหลักอนามัยยูซุนบิโรตีกรอบยูซุนบิโรตีกรอบขายปลีกและขายส่งโทร0861488720มีจำหน่ายในตลาดโต้รุ่งซอยไล่หลังร้านเดียวกับร้านโรตีข้างธนาคารกรุงศรีอย่าลืมแวะรอมาชิมกันนะครับตราด FC เผยสโมสรเริ่มเรียกนักเตะคุยสัญญาแล้วเป็นรายบุคคลหากมีนโยบายที่ตรงกันจับเซ็นสัญญาทันทีแต่ทั้งหมดไม่มีการบังคับขึ้นอยู่กับตัวนักเตะนายหานรงค์ชุนหคุณากรรักษาการโค้ชตราด FC ในดิวิชั่น1เผยถึงช่วงปล่อยนักเตะพักทางสโมสรได้มีการเริ่มพูดคุยถึงเรื่องสัญญาของนักเตะเป็นรายบุคคลบ้างแล้วแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับตัวนักเตะว่าจะอยู่หรือไม่ถ้าความเห็นของทั้งสองฝ่ายตรงกันทางบอร์ดบริหารก็พร้อมที่จะต่อสัญญาทันทีนอกจากนี้โค้ชหานยังกล่าวอีกว่าตอนนี้หนึ่งคนที่ออกไปเป็นรายของบวรตาปาที่ล่าสุดได้เซ็นสัญญาย้ายไปอยู่กับสโมสรชลบุรี FC ทีมจากไทยลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนนักเตะรายอื่นๆคงจะมีความเคลื่อนไหวในอีกไม่ช้าเพราะต้องรอบทสรุปที่ชัดเจนจากทางสโมสรอีกครั้งกอนอากาศประจำวันภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณเทือกเขาอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรเกษตรกรที่ปลูกพืชผักสวนครัวเช่นพริกและมะเขือควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราโดยเฉพาะโรครากเน่าโคลนเน่าและไม่ควรนำผลผลิตออกตากแดดในระยะนี้สำหรับผู้ที่ปลูกไม้ผลไม่ควรกองสุมวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพราะจะเป็นแหล่งสะสมและซ่อนของโรครวมถึงศัตรูพืชโดยเฉพาะโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราขณะเดียวกันเกษตรกรนั้นควรวางแผนการจัดการน้ำที่กักเก็บไว้ให้มีประสิทธิภาพเพื่อจะได้มีนำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งการแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43
ทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ 18:00 น.มิติใหม่ของคนเมืองตราด The Night ตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่ 18:00 น. ถึง 24:00 น.และพบกันทุกค่ำคืนที่ The Night ปากปิดจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจามหลีกเลี่ยงการขยี้ตาและล้างมือบ่อยๆเท่านี้ก็ช่วยห่างจากโรคหวัดทุกชนิดได้แล้วครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719